ก็ในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้าง UV นะครับในโปรแกรม Houdini จริงๆแล้ว Houdini ก็เหมือนโปรแกรม อื่นๆนะครับที่มีฟังก์ชันในการสร้างแล้วก็ปรับแต่ง UV นะครับของโมเดลนะครับก็จะคล้ายๆกับ Maya นะครับแต่ว่า Houdini จะมีฟังก์ชันหลายอย่างที่ผมมองว่ามันเอื้อต่อกันที่จะออโต้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีคนใช้ Houdini เนี่ยสำหรับกลาง UV สำหรับพวกโมเดลสำหรับเกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งตัวไอซ์แลนด์นะครับ UV ไอซ์แลนด์เนี่ยได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับก็อย่างแรกนะครับเราจะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันจะมีเยอะมากเลยในส่วนของ UV นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆก็คือมี UV Auto Seam ในนี้คือจะหาซีมของ Edge ให้นะครับมี UV Brush นะครับเอาไว้ทำ Relax ต่างๆมีการ Edit UV ทำ UV Flatten มีนู่นนี่นั่นนะครับมี UV Quick Shade อันนี้เป็นตัวแรกที่เราได้ดูกัน UV Quick Shade นะครับจะเป็นตัวที่แสดงผลให้ดูว่าเป็นเหมือนตัวโชว์ตัว Checkerboard นะครับให้ดูว่า Texture Checkerboard เนี่ยว่า UV ของเราเนี่ยมันโอเคไหมนะครับอันนี้ก็ส่วนมากเราจะเอา UV Quick Shade เนี่ยไว้ด้านล่างสุดเลยนะครับตัวแรกที่ผมจะให้ดูนะครับจะเป็น UV Project นะครับ UV Project เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว UV Project ใน Maya นะครับก็คือมันก็จะมีฟังก์ชันทั้งการกาง UV ในลักษณะที่เป็น Orthographic เป็น Polar Spherical นะครับถ้าใครไม่รู้นะครับก็คือ Orthographic คือการคล้ายๆกับ Pana ใน Maya นะครับก็ส่วนโพลาร์คือจะเป็นวงกลมนะครับส่วนสเปรนสไลเดนิคัลเนี่ยจะเป็นการกาง UV ในลักษณะที่เป็นทรงกระบอกนะครับหรือเป็นพลาสติกราฟที่คล้ายๆกันห่อนะครับที่สำคัญจะอยู่ในหน้าของ initialize นะครับมันจะมีเมธอดอยู่นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกเป็น base plane เหมือนใน Maya ได้นะครับมันก็จะพยายาม initialize ให้นะครับว่ามันจะเป็นด้านไหนนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกด้านเองก็ได้นะครับสามารถเลือกเป็นx y y c หรือc x ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถกดแล้วก็ initialize ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างด้านล่างอะไรเงี้ยฮะได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับของ UV project ก็จะคล้ายกับการโปรเจกต์นะครับการโปรเจกต์ UV ในมุมต่างๆเข้าไปนะครับหรือตามแพทเทิร์นต่างๆที่มันมีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับคือการ UV ใน Houdini มีหลายแบบมากนะครับก็มีทั้ง UV projectUV Project, UV Pattern มีนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยในการที่เราจะใช้มันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องสร้างซีมขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครไม่ทราบนะครับคือปกติแล้วเวลาเราทำ UV เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องสร้างตัวซีมขึ้นมาเพื่อบอกว่าอันไหนมันเชื่อมต่อยังไงบ้างอันนี้ผมก็จะอยู่ในโหมด Select นะครับแล้วก็จะเลือกนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น Select Cut นะครับ Select ก็คือเราจะ select cut geometry สำหรับ UV layout นะครับ for UV layout แล้วก็เราก็จะหาเส้นซีมนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดตัดหรืออะไรแบบนั้นเราสามารถ select ทีละอันก็ได้นะครับหรือ double click นะครับพอ double click ไปเสร็จเนี่ยมันจะพยายามวิ่งหาเส้นนะครับที่ตามรูปที่มันมีให้นะครับพอวิ่งหาเส้นที่ตามรูปที่มีถ้าเราดูด้านทางด้านขวาเนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า Iceland เป็นเลขนะครับอันนี้ผมก็จะลองทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเพราะว่าการกาง UV เนี่ยคือการกางออกมาในลักษณะเหมือนตัดกระดาษนะครับหรือตัดถ้าคิดง่ายคือถ้าเรามีกระป๋องโค้กเราตัดมันออกนะครับแล้วกางเป็นแผ่นจะได้แผ่น UV นะครับอันนี้ผมก็จะทำยังไงต้องนึกว่าทำยังไงให้มันสามารถกางออกมาเป็นส่วนๆออกมาได้ให้กางออกมาเป็นชิ้นให้ได้นะครับอันนี้ผมก็จะดูว่าถ้าสมมติตัดตรงไหนแล้วมันสามารถกางเป็นชิ้นออกมาได้สวยนะครับหรือว่ามันกางออกมาเป็นชิ้นแล้วการ distortion หรือการบิดเบือนของตัว UV เนี่ยมันน้อยนะครับก็จะอันนี้ผมก็กดชิปแล้วก็ลากไปนะครับทีนี้ถ้าเรากดออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมี Iceland 0 Iceland 16แล้วก็ Iceland 48นี่คือ UV Iceland คือมันจะแบ่งแต่ละส่วนออกมานะครับอันนี้ผมจะลองใช้ UV Flatten นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะถ้าเราลองใช้ UV Flatten เนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถกดดูไปที่หน้า UV Viewport ได้นะครับหรือกด5ก็ได้ต
อนนี้ว่า UV Flatten เนี่ยมันจะยังไม่อ่านค่าของซีมที่เราเลือกตัดไปเมื่อกี้นะครับมันยังไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราเลือกตัดในส่วนของที่เป็น Select Cut นะครับ For UV Layout Set เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมี Iceland จริงแต่ว่ามันยังไม่ถูกบอกว่าเนี้ยมันจะเป็นซีมนะดังนั้นเราต้องใช้โหนดที่ชื่อว่า Group นะครับพอเรา Group เสร็จเนี่ยนะครับกรุ๊ปเนี่ยถ้าเราดูในตรง base group และ enable base group เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี p839 ถึงอะไรพวกนั้นนะอันนั้นคือมันทำการแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือพอเราสร้างมาเสร็จปุ๊บนะครับเราไปที่ UV port แล้วเราลองดู UV flatten ตอนนี้มันยังไม่หาค่าซีมเจออันนี้ให้เราไปเลือกซีมแล้วก็เลือกกรุ๊ปทันทีที่เราเลือกซีมแล้วก็เลือกกรุ๊ปนะครับ UV flatten เนี่ยก็จะทำการตัด UV ออกมานะครับในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำการกาง UV ออกมานะครับส่วนตัวที่ผมจะชอบใช้สุดเนี่ยในโปรแกรมหุ่นนี้ก็คือ UV Flatten นะครับโดยส่วนมากเนี่ยผมก็จะทำการเลือกซีมเสร็จแล้วก็กรุ๊ปมันนะครับแล้วก็ให้ UV Flatten เนี่ยอิงจากค่าของกรุ๊ปตรงนี้นะครับพอเสร็จเนี่ยผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่า UV Layout นะครับ UV Layout เนี่ยจะเป็นโหนดที่เอาไว้เหมือนพอเรากาง UV เสร็จอะครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกวางจัดเลเยอร์ยังไงเพื่อที่มันจะได้เอาไปเพนติ้งได้ง่ายนะครับเราสามารถปรับ Iceland Padding ก็คือความห่างระหว่างตัวแผ่น UV แต่ละแผ่นนะครับคือถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะติดกันเลยแต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับให้ในอย่างน้อยเนี่ยสัก1ก็ยังดีนะครับเพราะบางทีแล้วมันจะมีปัญหาเวลาเราไปเพนติ้งหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าตัว Iceland Padding เป็น0นะครับทีนี้ถ้าเราปรับpacking scale เนี่ยเป็น fix นะครับคือเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้แต่ถ้ามันเป็น large packable เนี่ยมันจะรวมทุกอย่างให้อยู่ในหน้า UV space อันแค่อันเดียวนะครับอันนี้ถ้าเราปรับเป็น fix เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขยายขนาดนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับก็บางทีแล้วถ้าเราดึงค่าของ fix ไปเยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่สักครู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะรอสักแป๊บหนึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยถ้าเราปรับค่าฟิกไปใหญ่เกินนะครับสมมุติว่าผมปรับทาร์เก็ตตรงนี้นะครับจุดสำคัญเนี่ยถ้าเราทำงานกับ UDIM Tile เนี่ยนะครับมันสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันน้อยนะครับคือไม่ได้โดนตัดมาเยอะเนี่ยมันก็อาจจะโชว์ให้เห็นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อมานะครับผมก็ลองดึงค่าของฟิกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ผมกลับไปที่ตัว select เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะคัดตัวซีมเนี่ยให้มันเยอะขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยตัวซีมเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับก็คืออันนี้ผมจะลองกลับไปที่ซีมแล้วผมก็จะลองสร้างซีมขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้มันซีมมันจะถูกตัดแบ่งเป็นหลายชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะลองตัดดูอีกทีนึงนะครับถ้าไหนมันเกินมาอย่างอันนี้ก็สามารถกดคอนโทรลแล้วก็คลิกที่เส้นมันจะเป็นการ deselect seam ออกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะลบกรุ๊ปตัวเก่าทิ้งไปก่อนนะครับเราก็จะกรุ๊ปตัวนี้ใหม่นะครับด้วยการพิมพ์แท็บแล้วก็กรุ๊ปนะครับมันก็จะเป็นการสร้างกรุ๊ปตัวนี้ขึ้นมานะครับแท็บแล้วก็กรุ๊ปนะครับเราก็จะได้กรุ๊ปของซีมตัวใหม่นะครับทีนี้ใน UV Flatten เนี่ยนะครับอันนี้มันจะออโต้ลิงก์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปดูในหน้าของ UV Port เนี่ยก็จะเห็นว่ามัน Flatten มาตามตัวที่ตัดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ถ้าเราลองวาง UV Layout ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการแยกชิ้นออกไปในลักษณะนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็น large packable เนี่ยมันจะรวบทุกอย่างอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ทำพวก UV locally สำหรับเกมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้ทำสำหรับเกมนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกคือ padding ก็สามารถปรับเพิ่มได้นะครับวันนี้ผมปรับเป็น fix นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมเลือกเป็น UV tile อยู่นะครับมันจะพยายามปรับตัวไอเนี้ยนะฮะคือถ้ายิ่งปรับ fix เพิ่มขึ้นเข้ามาเท่าไหร่มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะพยายามปรับไอตัวเนี้ยให้ไปลงในทายที่แยกกันซึ่งอันนี้มันเวิร์กมากนะครับสำหรับคนที่
จะต้องเอาไป painting ต่อในโปรแกรมที่ support กับUdim Tile อย่างเช่น Substance Painter นะครับมันก็หรือ Marie เนี่ยนะครับ Marie จะค่าพวกทายพวกนี้ได้ดีมากนะครับงั้นการที่เราปรับเป็น Udim Tile เนี่ยหมายความว่าพื้นที่ในการ painting นะครับต่อหน้า UV space 1อันเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีคำเรียกก็คือ texel density คือความหนาแน่นของพิกเซลนะครับต่อ density นะครับต่อ texture ต่อพิกเซลนะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับตัวต่อไปผมจะลองให้ดู UV Pel นะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ค่อยใช้ UV Pel มากเท่าไหร่ UV Pel เนี่ยมันเหมาะสำหรับการกาง UV 1ชิ้นนะครับที่มันเป็นการตัดรอยต่อชิ้นเดียวนะครับแล้วมันก็จะทำการกางลักษณะเหมือนดึงออกไปรอบทิศทางดึงไปในทางที่เป็นวงกลมครับถ้าเราปรับค่า iteration เนี่ยมันก็จะเหมือนค่าที่ดึงความแรงของมันในการดึงออกไปยืดไปซ้ายไปขวาหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือการปรับ boundary spring เนี่ยก็จะปรับขนาดของมันออกมานะครับอันนี้ให้นึกถึงพวกแบบเหมือนการดึงอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนมาช่วยกันดึงพร้อมๆกันในทุกๆด้านนะครับนี่เป็นการกาง UV ในลักษณะการคลี่ออกมาเป็นเหมือนแผ่นหนังนะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะสำหรับการทำพวกคาแรคเตอร์มากกว่านะครับพวกตัวคาแรคเตอร์หรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นอ็อบเจกต์เป็นชิ้นเหลี่ยมๆนะ UV Pel อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็เราก็จะไปดูเมื่อกี้ UV Project ไปแล้ว Pel ไปแล้ว Flatten ไปแล้วนะครับเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งคือ UV Unwrap นะครับ UV Unwrap เนี่ยจะต่างกับ UV Flatten UV Pel นิดหนึ่งนะครับก็คือ UV Unwrap เนี่ยมันเป็นอะไรที่ออโต้ให้เลยนะครับก็คือพอเราใส่คำสั่ง UV Unwrap ไปเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะมีซีมหรือไม่มีซีมเนี่ยมันจะออโต้ให้เลยนะครับคือใน UV Unwrap เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ซีมที่เราตัดมาเมื่อกี้ได้เหมือน Flatten นะครับแต่ว่ามันจะใช้เพลนตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราปรับค่าเพลนเนี่ยมันเหมือนมันจะมีเป็นโปรเจกต์กี่อันคล้ายๆ UV มันจะเหมือนกับการเอา UV project เนี่ย project ไป5ด้าน6ด้านเพื่อให้ได้ UV ขึ้นมาในแต่ละด้านนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้ก็จะมีปรับค่า spacing คล้ายๆกับตัว Iceland padding ใน UV layout นะครับก็อันนี้มันเวิร์กนะครับสำหรับการที่ถ้าเราขี้เกียจไปนั่งตัดซีมนะครับตัว UV unwrap เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยนะครับสำหรับงานที่เร่งรีบนะครับไม่ได้แคร์ว่า UV จะสวยไม่สวยขอแค่ไปเพนได้เนี่ย UV Unwrap ก็ทำงานได้ดีนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะเลือกจาก Flatten นะครับทีนี้นะครับผมขอลองซูมไปดูนิดนึงในกรณีที่ถ้าเราจะต่อนะครับต่อหน้า UV เข้ามานะครับจะต่อเหมือน UV ชิ้นเนี้ยมันควรจะในความเป็นจริงแล้วตามโมเดลเนี่ยมันเชื่อมต่อกันถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันจะมีโหนดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า UV Edit นะครับ UV Edit เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เอาไว้แค่เชื่อมต่อหรือซีล UV ซีมเข้าหากันมันสามารถเอาไว้ปรับขนาดสเกลหรือโรเททหรืออะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็คือถ้าปรับสเกลตรงเนี้ยจะไม่มีผลนะครับมันจะไม่มีผลอะไรสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องเลือกนะครับตัว handle นะครับของมันนะครับพอเราเลือก handle ของมันเนี่ยนะครับจากนั้นพอเราเลือก handle ผมจะต้องเลือกอันนี้มันใน handle นะครับถ้าเราเลือกมันเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่มีผลอะไรนะครับจะเห็นว่าถ้า select ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีผลตรงนี้คือมันจะ secure selection ไว้นะครับให้ติ๊กออกนะครับตัว UV edit ถึงจะทำงานได้นะครับอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันของ Houdini ในการที่เผื่อเราไปโดนนู่นนี่นั่นเข้าไว้จะเห็นว่าพอเรา select นะครับที่เป็น edge ในโหมดของตัว handle นะครับจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่มันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับถ้าเราลองขยายภาพเนี่ยสมมุติว่าผม select อันนี้นะครับผม select เส้น edge ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างนะครับที่เป็นเส้นสีเหลืองเหมือนกันเราก็สามารถคลิกขวาข้างนอกนะครับแล้วก็เลือก toggle seal มันก็จะทำการ seal ตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะselect นะครับแล้วก็ seal ตัวนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาข้างนอกตัว
ตัว Gizmo นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมันมีติดไปส่วนอื่นก็กด control นะครับ control แล้วก็ select ไปมันก็จะเป็นการ deselect นะครับอันนี้ก็หลังจากที่ seal ไปแล้วนะครับนะฮะนี่ผมก็จะดูว่ามันไปติดส่วนอื่นไหมโอเคมันอาจจะมีโอเคถ้าสมมติผมลองที่ขวา toggle seal นะครับมันก็จะติดกันให้เป็นแผ่นแบบนี้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะดีสำหรับการเอาไปเพนติ้งมากกว่านะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยพอมันตัดซีมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะยังต้องมีส่วนที่มันเชื่อมกันอยู่ในลักษณะแบบนี้โดยส่วนมากเรามักจะตัดตัวซีมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาไปเชื่อมกันใหม่ทีนึงนะครับไม่ว่าเราจะทำในโปรแกรมไหนมันก็มักจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนตัว UV transform นี่ก็จะเป็นที่เราใช้ในการ transform UVนะครับจะไม่ว่าจะเป็น scale rotate หรือว่า translate เนี่ยเราสามารถใช้ UV transform ได้นะครับสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะครับผมสามารถที่ control แล้วก็ลากอย่างนี้ได้นะครับก็คือมันจะเป็นการ select แผ่น UV นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราทำได้ใน UV layout นะครับคือตัว UV transform เนี่ยมันจะใช้ในการ scale ทั้งอันนะครับหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะทำทีละชิ้นเนี่ยเราจะใช้ UV Edit เอานะครับหรือว่าใน UV Edit เนี่ยนะครับสมมุติเราผมเปิด UV Edit ตัวนี้นะครับแล้วผมลอง Select อย่างนี้นะครับหรือ Double Click ลงไปนะครับมันจะเป็นการ Select ตัว Primitive ทั้งหมดแล้วก็สามารถเลื่อนมันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ Double Click ไปทีหนึ่งนะครับในหน้า UV Edit เนี่ยเราสามารถที่จะขยับตัว UV ได้สามารถหมุนได้สามารถทันสเลตได้นะครับแบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้ละนะครับผมก็ลองคือถ้ามันมูฟมานะครับอย่างเมื่อกี้องศามันหมุนอะไรเงี้ยก็กด M นะครับมันจะเป็นการ align handle ใหม่นะครับให้กลายเป็น world space นะครับนี่ถ้าจะเห็นว่าพอใช้ transform UV เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับไปมาแบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะสเกลทั้งหมดได้ทีเดียวเลยนะครับโอเคก็หลักๆของตัว UV ใน Houdini น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูว่า UV มีอะไรนี่ผมลอง UV layout อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่า layout นี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเราสามารถ layout อีกทีหนึ่งได้นะครับก็อย่างที่บอกคือสามารถใช้ UDIM tie นะครับแล้วก็ปรับ padding นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ผมลองปรับ padding เพิ่มเป็น20ก็จะมี space ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าผมปรับเป็น fix นะครับแล้วลองปรับค่าของ fix ดูก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการปรับไปให้อยู่อีก udim หนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับถ้าเราอยากให้พื้นที่มันเยอะมากที่สุดนะครับใช้พื้นที่คุ้มที่สุดก็จะประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือชิ้นของโมเดลมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรซับซ้อนเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคนี่ถ้าผมลองใส่ UV Quick Shade ไปดูนะครับเพื่อดูผลของมันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่า UV มันก็กางมาได้แบบค่อนข้างโอเคละนะครับอาจจะมีส่วนนู้นส่วนนี้ที่มันยังไม่ดูโอเคเท่าไหร่นะครับเราก็ปรับมาได้ทีหลังนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ UV texture นะครับ UV texture จะคล้ายๆกับ UV project นะครับก็คล้ายๆกันนะครับการทำงานไม่ได้ต่างกันมากคือมันจะ project เป็นด้านๆๆเหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับ UV project นะครับแต่มันจะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะกว่านะครับก็สามารถเลือกเป็นแบบเฟสได้นู่นนี่นั่นได้นะครับมาปรับแกนได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าไม่ใช้ UV Project ผมจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าให้เวิร์กจริงๆก็คือทำซีมขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ Flatten เอาน่าจะง่ายที่สุดหรือถ้าไม่มีเวลาจริงก็ใช้ UV Unwrap ได้นะครับมันจะมี UV Smooth นะครับ UV Smooth เนี่ยก็ใช้สำหรับการรีแลกซ์นะครับตัว UV ที่มันมีนะครับดูนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผม
ซูมเข้าไปให้ดูจะเห็นถ้าดูตามขอบนะครับจะเห็นว่าพอใส่ UV Smooth เนี่ยมันจะพยายามรีแลกซ์ให้ในลักษณะแบบนี้นะครับปรับไม่ให้มันไม่ให้มันแนบชิดกันเกินไปมันจะพยายามรีแลกซ์กระจายให้นะครับสมูทให้ตัว UV Fuse นะครับก็เป็นการทำงานในลักษณะที่ถ้าเราต้องการที่จะรวม UV เข้าด้วยกันนะครับเราก็สามารถใช้ UV Fuse ได้นะครับแล้วตอนนี้กรุ๊ปมันไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ select seam นะครับหรือตัว UV แล้วก็สามารถเนี่ยฮะเชื่อมต่อกันในลักษณะแบบนี้ได้คือมันจะพยายามอ่านค่าจาก distance คล้ายๆ merge vertex หรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่มันเป็นการ merge UV เข้าหากันนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการทำ UV ในฮูดินี่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนักนะครับก็คือมันก็สามารถทำงานได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็มีฟังก์ชันออโต้ในหลายอย่างมากกว่าแค่นั้นเองขอบคุณมากครับ